ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่นั่งสนทนาด้วยในเย็นวันนี้ด้วยความรักในสมาชิกที่รักของครอบครัวแห่งสติทุกคนจะได้มีโอกาสใช้ยามเย็นนี้นั่งคุยกันเปิดใจคุยกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่รีบร้อนทุกอย่างเนิบช้าแล้วก็ชัดเจนนะคะเรามีโอกาสละที่จะได้เห็นว่าชีวิตในแต่ละขณะของเราเนี่ยมันมีคุณค่าชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดในทุกๆวันที่เราศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันคุณแม่ว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญคุณแม่มีครอบครัวที่ใหญ่มี Mindfulness Family มีครอบครัวแห่งสติวันนี้สมาชิกในครอบครัวหลายคนกลับบ้านถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะถึงบ้านก็พักลึกๆพักที่ใจของเราวันนี้จอยมาลาตอนกลับบ้านคุณแม่ก็บอกไม่ต้องลาหรอกเพราะว่าเราก็อยู่กันในโลกนี้แหละอยู่ตรงไหนก็บ้านของเราค่ะหมูปล่อยถึงบ้านหรือยังวันนี้หมูปล่อยเตรียมส่งคำคมเข้ามานะช่วยกันทำงานไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนวันนี้พี่ติงอยู่กับคุณแม่เมื่อสักครู่นี้เราก็เดินเข้าไปในป่าคุณแม่ก็ทำงานกับพี่หนุ่มบินโดนเห็นจุดเล็กๆสีขาวอยู่ในท่ามกลางต้นไม้สีเขียวนันทวรรณมาถามว่าจะทำทีวีตรงไหนคุณแม่ก็บอกว่าลองมาคุยกับต้นกลางดีกว่าต้นกลางที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยวันนี้เป็นประวัติศาสตร์มากเพราะว่าถูกย้ายมาแบบยังไม่มีใบเลยในวันหนึ่งที่เราชราภาพเราจะเห็นว่าการย้ายชีวิตของเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมาอาจจะต้องสลัดสิ่งที่เรามีอยู่บ้างเช่นถ้าอยากมีชีวิตรอดก็ต้องสลัดใบเพื่อให้กำลังของความรอดมันไปแตกที่รากรากคือความเข้าใจถ้าเราอยากให้ต้นกลางต้นนี้รอดเราต้องละหรือสละใบและให้ความเข้าใจคือรากเนี่ยแตกออกมาก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าเราเสียดายใบเราเสียดายกิ่งก้านเราอาจจะไม่ได้รากเพราะเราไม่เข้าใจเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วทำให้ต้นกลางต้นเนี้ยยังมีชีวิตที่จะงอกงามต่อไปได้ความรักคือความงอกงามนะคะเขาก็จะให้ใบกับโลกใบนี้ซึ่งเป็นร่มเงาที่เราก็หวังนะคะว่าต้นกลางต้นนี้จะเป็นร่มเงาของโลกได้คุณแม่จะพาทุกคนเดินตามคุณแม่มาเพื่อดูเขารอบต้นเลยคือต้นใหญ่มากต้นใหญ่นี่ขนาดยังไม่มีใบนะเธอยังมานอนอยู่ตรงนี้เลยนี่โอ้ลิ้นมีรูปหัวใจด้วยนะไหนลองแลบอีกทีสิลิ้นด่างด้วยเป็นรูปหัวใจเหมือนสักลิ้นเลยค่ะก็ให้เขานอนสบายค่ะเขาควรโอกาสได้นอนต้นกลางก็อยากมีเพื่อนเห็นไหมคะว่าเราจะต้องทำร่องน้ำไว้เพราะเวลาที่วันนี้ถ้าฝนตกก็จะได้น้ำก็จะได้ให้ความชุ่มชื้นไม่อย่างนั้นเราจะลำบากถ้าเราไม่เข้าใจเขาทำให้เขามีอายุต่อไปได้เหมือนหญิงชราเป็นยายกลางหญิงชราถูกยกมาก็ต้องเล็มใบกิ่งก้านที่มันจะดึงน้ำออกไปบ้างแล้วก็สร้างความงอกงามในการดูแลนะคะความงอกงามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีความรักที่ดูแลกันและกันพาเดินหนึ่งรอบแล้วก็จะนั่งต่อนะได้ไหมค่ะก็ทำให้เห็นว่าวันนี้ฝนทำท่าจะตกหมูปล่อยปลอดภัยนะลูกปลอดภัยแล้วถึงบ้านแล้วขอบใจนะมาเป็นเพื่อนยายจ๋านะใช่ไหมก่อนกลับกันก็ถามว่าหมูปล่อยมาเที่ยวนี้ยายเห็นหมูปล่อยอยู่กับเครื่องมื
มากเลยไม่กลัวยายเสียใจหรอหมูปล่อยเขามีสำนึกนะเขาก็บอกว่าครับแล้วถ้าทำให้คุณยายเสียใจแล้วหมูปล่อยเสียใจหรือเปล่าล่ะหมูปล่อยก็บอกครับแล้วเขาก็เดินเอาเครื่องมือไปวางแล้วก็กลับมาโดยทิ้งเครื่องมือไว้อีกที่หนึ่งก็ลากลับกันด้วยความงอกงามของความรักความรักคือความงอกงามนะลูกรากของความรักคือความเข้าใจเมื่อใดที่เรามีรากของความรักความรักเรางอกงามเสมอเลยคุณยายรู้สึกอย่างนี้ได้ในช่วงที่คุณยายแก่ๆเนี่ยคุณยายก็รู้สึกว่าเออจริงด้วยเรามีความรักอยู่รอบตัวเราพี่หนุ่มบอกว่าให้แม่ดองเดินรอบต้นกลางคุณแม่ก็เดินภาวนาว่าด้วยรักเลยแล้วก็พาเดินให้คุณแม่โดนมันบินสูงก็บอกแม่ก็เดินเข้าไปในต้นไม้เราก็เดินเข้าไปภาวนายาวเลยเมื่อกี้นี้ได้40นาทีแล้วก็พอดีเวลาที่จะต้องมาออกอากาศก่อนเวลาสัก10นาทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ฟ้าบลูถ่ายกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ขอก่อนสักหนึ่งช็อตภาวนากับต้นกลางคุณแม่ก็ไปยืนในความรักที่มีความเข้าใจในคณะทำงานทุกคนที่อยากให้งานประสบความสำเร็จแล้วงานมันเป็นความงอกงามของความรักเนี่ยมันทำให้คุณแม่ให้ความร่วมมือพวกเราถลายเถลือกทำงานกันแบบชนิดที่ให้ได้งานดีที่สุดเนื้อตัวสกปรกเหงื่อไหลใครย้อยไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจในความรักถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่ยอมเสียสละเลยเราจะไม่ยอมเสียสละอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันต้องถือเอาไว้ฉันถึงจะโก้แต่บางทีไอ้การถือเอาไว้การแบกเอาไว้เนี่ยมันหนักนอกจากมันจะไม่โก้แล้วมันยังหน่วงเราเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการวางสิ่งที่หนักแล้วทำให้ตัวเองมีอิสระแล้วทำให้ตัวเองได้เห็นถึงความเป็นอิสระของชีวิตสักพีเรียดหนึ่งมันอาจจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราวางอย่างคนที่ไม่ต้องแบกเข้าไปตลอดชีวิตความรักมันไม่ต้องแบกความรักมันไม่ต้องมานั่งอดทนในความกลัวว่าเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามสิ่งที่เราคาดหวังแต่การคาดหวังของเราไม่ได้เกิดจากการลงทุนของเราเราคาดหวังว่าเขาส่วนเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราเป็นนั้นการคาดหวังของเราก็มักจะผิดหวังค่ะอย่าผิดหวังในความรักซึ่งมันไม่งอกงามวางความคาดหวังแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองแล้วมันทำให้เรางอกงามขึ้นคราวนี้ล่ะค่ะเราอาจจะเข้าใจสิ่งที่เราวางอย่างลึกซึ้งและเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องหวังไม่ต้องคาดหวังแต่สมหวังค่ะความรักที่ไม่คาดหวังแต่สมหวังต้องอาศัยรากใช่ไหมล่ะต้องอาศัยความเข้าใจใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันที่เราพูดเรื่องนี้ก็มีเบรกสนุกปกฮามากตอนกินปลาสมเครื่องไปดูย้อนหลังแล้วหลับไม่ลงเลยขำอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนที่นั่งอยู่เต็มไปด้วยความรักบางทีอาหารอร่อยเพราะมันต่างคนต่างทิ้งลงไปในหม้อก็ได้นะแล้วก็ทิ้งตัวตนของเราแล้วก็กลับเอาสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาว่าได้รักเนี่ยมาเป็นอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็วันนี้ทุกคนก็อิ่มเอมนะฮะมีความสุขก็ขอบคุณนะฮะเชฟทองก้อนที่ทำทุกอย่างไว้ในมื้อก่อนที่จะกลับไปโคราชก็วันนี้ก็ไปกินหมูกระทะกับหมูปล่อยใช่ไหมอยู่กับคุณแม่ก็ทำทุกอย่างที่แม่ชอบหมดเลยแม่ก็ทั้งไข่เจียวเนี่ยวันนี้นะคุณแม่ก็ว่าจะไดเอทซะหน่อยเลยไม่ได้ไดเอทเลยพี่ติ่งหัวล้อ พวกเราก็แบบอร่อยกันแบบสนุกสนานนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆที่จะถามทายอ้อแล้วคุณแม่ก็ดูซ้ำคุณแม่ก็เจอคุณอะไรนะคุณวนาทิพย์น่าคุ้นมากเลยอ่ะคุณวนาทิพย์เปิดดูบอกว่าเตาราคามันเท่าไหร่ล่ะคะจะซื้อให้โอ้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปดูเพราะว่าเวลาทองก้อนเวลาหนูถ่ายอ่ะมันจะเห็นแต่หม้อแล้วก็หัวเข่าของทองก้อนกับตีน
เอ๊ะดูมุมกล้องเอ๊ะทำไมจะยังไงดีเนี่ยเพราะว่าทำอาหารอร่อยถ้าเป็นเชฟอื่นเนี่ยนะโอ้โหเขาคงมีแอคเซสซอรี่เพียบอีบ้านนี้ไม่เลยมีแต่ตีเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปหัวเข่าท้องก้อนก็นั่งค่อมเตาอยู่คุณแม่ก็นึกในใจเออนะเรามันก็เอาตัวตนออกกันจุดถึงที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นพิธีกรก็เป็นพิธีกรนะเป็นพิธีการก็พิธีการเป็นนักสั่งการก็นักสั่งพอเป็นพ่อครัวนะก็ปล่อยทุกอย่างเลยเออแล้วต้องขอบคุณนะความรักเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องความเข้าใจแล้วมันถึงจะงอกงามแล้วมันต้องมีความซื่อสัตย์แล้วอุ้ยมันศิลปะว่าได้รักเนี่ยมากมายการให้อภัยการดูแลนะคะก็ขอบคุณวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หลายคนก็บอกว่าเออมันจะสุขใจได้อย่างไรถ้าเราเป็นคนที่ยังแบกของหนักอยู่เหมือนคุณแม่ชอบถามคนที่ไปเสถียรธรรมสถานบอกหินเนี่ยหนักไหมทุกคนก็จะแบบหนักคุณแม่จะหนักได้ยังไงก็ไม่ได้แบกเนี่ยเขามีไว้ให้นั่งหินนะเขามีไว้ให้นั่งก็ไม่ได้มีไว้ให้แบกเธอก็ไปนั่งสิเธอจะไปแบกหินไว้ทำอะไรงั้นเธอมีชีวิตเธอก็ไม่ต้องแบกชีวิตของเธอหรอกเธอก็บริหารชีวิตของเธอให้มันหลั่นล้าว่าได้รักไปเลยแล้วเธอก็จะมีความรู้สึกว่ามันนึกถึงกันมันก็ยิ้มมันก็มีปิติมีความประโมทมันสั่งจิตของเราให้มันบันเทิงได้อันนี้จริงๆนะเวลาทำงานเนี่ยเราต้องสั่งจิตของเราให้มันมีความประโมทมันเป็นความบันเทิงของการฝึกจิตเลยลูกคุณแม่เนี่ยเวลาที่มันเหนื่อยๆนะคุณแม่จะยกจิตขึ้นมาเลยแล้วทำงานแล้วแป๊บเดียวถ้าคุณแม่แสดงธรรมนะคุณแม่ก็จะกินธรรมะที่คุณแม่แสดงธรรมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตั้งหลายวิธีในการที่จะเข้าถึงธรรมและเป็นไปเพื่อเป้าหมายคือนิพพานก็คือ1ฟังธรรมแสดงธรรมใคร่ครวญธรรมสาธยายธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็ทำครบเลยนะสาธยายธรรมตั้งแต่เช้าสวดมนต์ก็มีคนดูอยู่นะคะแล้วก็พอ6:50ก็คุณแม่ก็แสดงธรรมคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่การแสดงธรรมก็เป็นการบรรลุธรรมของคุณแม่เลยนะคะฟังธรรมพวกเราก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ใคร่ครวญธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ไตรตรองได้ตรึกได้มีโอกาสที่จะใช้ศิลปะในการเข้าถึงธรรมใน5แบบเนี่ยเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานก็คือพ้นทุกข์นิพพานเนี่ยคือรักอย่างไม่แบกจึงเย็นเย็นคือนิพพานเพราะความรักที่เป็นทุกข์ไม่ใช่รักเป็นทุกข์แต่รักแบบแบกรักอย่างยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์รักไม่ได้เป็นทุกข์ฟังใหม่ความรักเป็นเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์รักไม่เป็นจึงเป็นทุกข์เพราะนั้นไอ้คำว่าเป็นกับไม่เป็นเนี่ยมันคือการใช้ปัญญาหรือการใช้ตัณหานั่นเองนะคะทีนี้ฝุ่นพี่ติ่งเอาก้อนหินมาเอาโต๊ะไม้พี่ติ่งนั่งไหมคะอ่ะคำถามดังๆนะจ๊ะคุณยายขาคนข้างบ้านมีอคติกับเราเสมอค่ะพยายามอภัยและปล่อยวางและคุยด้วยดีๆเสมอก็คุยกับเขาดีการมีเพื่อนบ้านดีเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งนะลูกการมีเพื่อนบ้านดีเนี่ยคือสังคมดีทีนี้ถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่แบบมีอคติเราต้องกลับไปให้ลึกลงไปหน่อยว่าเขาทุกข์อะไรเขาทุกข์จริงๆชีวิตของคนบางคนมันก็มีความแร้นแค้นในความรักมีความอึดอัดในสิ่งที่มันรัดตึงเขาจะด้วยหน้าที่การงานการแสวงหาสิ่งที่มันเคยมีแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เขาอาจจะมีความไม่พร้อมหรือเบิกบานทางจิตใจเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าคนหนึ่งคนชอบมีอคติชอบมีความไม่รู้ในการตัดสินเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจริญให้มากทำให้มากนะคะคือการให้อภัยและพยายามมองหาข้อดีให้เจอสักเรื่องหนึ่ง
กลับไปมองข้อดีของเพื่อนบ้านอย่าเอาตาของเรามองแล้วเจอแต่จุดดำในกระดาษขาวให้พยายามหาภาพที่งดงามให้ได้สักเรื่องหนึ่งจากที่เราไม่เคยมองเรื่องนั้นเลยเราจะเห็นแต่จุดดำของคนคนนี้พยายามหาจุดขาวแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้การพยายามที่จะมองหาสิ่งที่มันนำไปสู่ความเบิกบานในจิตใจของเราเนี่ยมันอาจจะคือความงอกงามในใจของเราที่เรียกว่าความรักก็ได้เราจะรักเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นความไม่ดีของเขาเราจะรักเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นเขาไม่ดีกับเราเราจะรักเขาไม่ได้เพราะเราคิดว่าเขาคือคนที่ยิงธนูมาใส่เราแต่เราจะรักเขาได้ถ้าเราเห็นความน่ารักของเขาจริงไหมลูกหาความน่ารักของเขาให้เจอแล้วมีความสุขที่จะรักเขาในสิ่งที่เราเห็นเขาแม้แต่น้อยนิดมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้ปัญญาในการค้นหานะจ๊ะจ้ะมีมาจากเยอรมันด้วยค่ะจากเยอรมันทุกวันเลยค่ะใช่เนี่ยต้องบอกจริงๆว่า Mindfulness Family ของเราเนี่ยอยู่ในหลายประเทศและหลายคนก็ฟังแบบไม่ปรากฏตัวก็เยอะนะแล้วก็มีหลายคนที่มาที่นี่เลยฟังแล้วก็มาเลยและก็มีอีกหลายคนที่อาจจะได้เคยบวชเรียนและจนกระทั่งเราออกไปมีสัมมาอาชีโวกันแล้วอย่างวันนี้อดีตพุทธสาวิการุ่นไหนนะเอาต้นเสาวรสมาให้ร้อยต้นเพราะว่ามาอยู่ที่นี่แล้วใน6เดือนบวชกัน6เดือนชีวิตดีขึ้นพอชีวิตดีขึ้นก็กลับมาขอบคุณที่ออกไปแล้วธรรมะที่มาบวชตอน6เดือนทำให้ชีวิตงอกงามคุณแม่ก็ว่าสิ่งเหล่านี้มันดีงามนะคะมันงอกงามความรักงอกงามเป็นชิ้นนี้เองมีคำถามไหมคะคุณวนาทิพย์ตอบมาแล้วค่ะว่าให้เตาค่ะตอบรับมาแล้วค่ะตอบรับแล้วค่ะว่าเริ่มทำบุญเตากับคุณแม่เดี๋ยวจัดการให้จ้ะค่ะก็ขอเอาแบบประมาณการให้ดร.ทองก้อนเขาไม่ต้องก้มลงไปแบบหลังเขางอเขาก็อ้วนกลมนะฮะก็แต่ว่ามันก็จะต้องแบบอาการประมาณไม่สูงมากใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเยอะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่ะท่านเดิมนะคะบอกว่าพอเราเดินเข้าไปคุยด้วยกับเพื่อนบ้านที่มีอคติกับเรานะคะเขาก็มีอคติอีกว่าเราหรูเริ่ดผิดปกติไม่เหมือนเขาเลยเหมือนจะมีช่องว่างระหว่างกันค่ะทำให้เราเบื่อเขาไปเลยแล้วพยายามห่างค่ะบางครั้งคิดจะย้ายบ้านหนีโอ้ยโถถ้าเราไม่แก้ที่ใจของเราเนี่ยเราหนีไปไหนมันก็ยังตามไปถ้าเขาเห็นเราและเขาไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตของเราที่เป็นปกติเรียบง่ายเขายังว่าหรูเริ่ดเนี่ยลองนี้สิคะลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าเราเต็มใจเต็มที่เลยแล้วก็ส่งมอบไอ้ความเต็มใจอย่างเต็มที่เนี่ยไปให้เขาสังเกตก็ได้ค่ะวันไหนเป็นวันพิเศษสำหรับเขาเช่นวันเกิดเขาวันทำบุญอะไรของเขาเราก็ส่งความรักของเราเป็นอาหารก็ได้ค่ะเป็นดอกไม้หรือเป็นโน้ตเล็กๆที่ขอบคุณที่เราได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ทำอะไรร่วมกันก็ลองถ่อมตัวของเราสักหน่อยบางทีก็เห็นเราหรูเขาก็แบบมันก็ไม่กล้าแล้วอะค่ะลองกลับไปเรียบง่ายและให้คนสัมผัสได้อยู่ใกล้เราก็ให้มีความสุขถ้าเราเห็นคนที่เราเคยไม่อยากอยู่ใกล้อะแล้วเราทุกข์อะเราก็นึกถึงว่าแล้วเวลาเขานึกกับเราในลักษณะเดียวกันเขาก็อาจจะทุกข์อย่างเราฉะนั้นลองมองกันอย่างเข้าใจในกันละกันว่าเขาอาจจะคิดเองในเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องไปอธิบายในเรื่องนั้นแต่ส่งเมสเซจหรือความสุขเล็กๆในใจของเราผ่านอาหารผ่านสิ่งที่เราทำแล้วเขาเข้าใจได้ว่าเราใส่ใจเขามากกว่าการที่จะแบบต่างคนต่างยืนดูแล้วก็ต่างคนต่างตีความนะคะจากฮอลแลนด์ก็มานะคะคุณแม่ฮอลแลนด์นี่มีหลายคนเลยนะเป็นยังไงบ้างก็มีพี่ปูมี
มิกกี้มีใครอีกฮอลแลนด์เนี่ยฮะซิดนีย์ค่ะอ๋อซิดนีย์ก็คือกลุ่มออสเตรเลียนะคะจ้ะก็ตอนนี้น้าตุ๋ยดูอยู่หรือเปล่าคะน้าตุ๋ยกำลังคิดถึงซิดนีย์ใช่ไหมเวลาซิดนีย์ก็จะนึกถึงร้านชาติไทยตอนนี้น้าตุ๋ยอยู่ที่ไล่พฤษานะคะตอนนี้มื้ออาหารกลางวันคุณแม่ทำไปคุณแม่ยังส่งมาชิมด้วยกันส่งให้น้าตุ๋ยชิมด้วยนะหัวเราะใหญ่เลยสิน้าตุ๋ยทานข้าวเย็นหรือยังจ๊ะอร่อยนะเจ้าคะทานเยอะๆนะจะได้อ้วนๆแล้วรีบกลับมาทำงานนะมาบวชด้วยกันอีกนะจ๊ะรักน้าตุ๋ยนะจ๊ะน้าตุ๋ยซิดนีย์ค่ะคำถามค่ะคุณแม่หัวใจหุบเขาโพธิสัตว์คือการมีหัวใจที่รู้จักให้อภัยไม่ว่าเขาจะเป็นคนเช่นไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาที่เรามองเห็นหัวใจของเราเนี่ยที่มันไม่คว่ำแล้วมันหงายขึ้นมันพร้อมที่รับทุกสรรพสิ่งและในสิ่งที่มันรับเนี่ยเราไม่ทำเป็นตัวล้นแก้วแต่เราไหลออกไปเข้ามาแล้วก็ไหลผ่านไปเข้ามาแล้วก็ไหลผ่านไปหัวใจโพธิสัตว์คือคนที่มีความสุขที่จะรักและความรักนั้นออกไปยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีความเข้าใจในการช่วยที่มีสติปัญญาในการที่จะอารักขาจิตเอาไว้แล้วก็ดีไซน์การให้มันเหมาะสมตามกาละนะคะตามความเป็นจริงในขณะนั้นไม่ยัดเยียดแล้วเมื่อไม่ยัดเยียดน่ะมันก็จะมีมันเหมือนมันมีความผ่อนคลายอ่ะถ้าความรักมันยัดเยียดมันตึงแต่ความรักของเรามันผ่อนคลายมันมีความสุขเล็กๆมันนึกถึงกันแล้วมันชื่นใจอะค่ะนะความรักของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนั้นค่ะที่อังกฤษก็ฟังชัดเจนเจ้าค่ะกติกเหรอใครเอ่ยอังกฤษที่อังกฤษนะคะคือที่กติกที่เอ่ยชื่อบ้างเนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูย้อนหลังไม่ว่ากันนะคะคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยมีการเดินทางในโลกนี้ในแต่ละทวีปก็จะมีลูกศิษย์แหละแล้วเราก็บางทีเราก็ช่วยเหลือกันพึ่งพิงกันกลับมาเมืองไทยก็ไปที่เสถียรธรรมสถานก็มีบ้านของเราไว้ให้ทุกคนมาพักได้นะคะตอนนี้ก็ยังมีที่แก่งกระจานอีกที่เพชรบุรีก็สามารถที่จะมาได้วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องกุฏิเรื่องที่พักนะคะก็ค่อยๆยกมาวางจัดสรรไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปหนักใจกับชีวิตอย่าไปตั้งค่าอะไรที่มันทำให้เราอึดอัดแต่ให้เราเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันจะอยู่ก็รักกันไปก็คิดถึงกันพระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องของสารานิยธรรมธรรมะอันเป็นที่รักสารานิยธรรม6เนี่ยมี6นะคะก็คือ1เราจะเจอกันเราจะสื่อสารด้วยความเมตตาในขณะที่เราพูดกันเนี่ยด้วยความเมตตาคือความรักทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เป็นการเจริญเมตตาในขณะที่ใช้วจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเจริญกายกรรมที่มันมีเมตตาต่อกันมันยิ้มแย้มต่อกันมันเอ็นดูกันนะคะมันแสดงถึงความอ่อนโยนถ่อมตัวเป็นเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มีเมตตามโนกรรมคือใจมันคิดดีอ่ะมันชื่นชมยินดีมันเอ็นดูและเกื้อกูลทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่สามแล้วนะคะให้เจริญเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะมีอะไรก็ให้เอื้ออาทรกันอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนจะเห็นว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นที่รักก็เพราะอย่างเงี้ยเราไม่พูดนินทากันรับหลังเลยแล้วเราก็มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็อาหารช่วงเวลาที่เราทำกันอยู่มีอะไรเข้ามานักบวชของเราออกไปรับบิณฑบาตเราก็เอาอาหารนั้นนะมาอยู่ในสำรับเดียวกันแล้วเราก็ตักอาหารนั้นดูแลคนที่อ่อนแอกว่านะครับ
มีการประชุมกันอยู่เนืองนิดที่หุบเขาโพธิสัตว์ประชุมกันทุกวันทุกเช้าพอ8นาฬิกาคือหลังจากสวดมนต์ตี5แล้วทุกคนก็จะออกไปทำกิจส่วนตัว7โมงก็ออกไปรับบิณฑบาตกลุ่มที่อยู่ก็ไปเตรียมตัวและพอ8โมงก็เชิญระฆังบริโภคอาหารพร้อมกันแล้วก็ประชุมกันตอน8ครึ่งประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันนึกถึงกันมีความประโมทในการระลึกถึงกันอยู่ก็รักกันไปก็คิดถึงกันนี่เป็นคุณธรรมที่แบบมันมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่รักกันให้อภัยกันพร้อมเพรียงกันดูแล้วก็เป็นความอบอุ่นนะคะค่ะอันนี้ก็เล่าแม้กระทั่งกับเพื่อนบ้านแม้กระทั่งกับอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานแม้แต่เจ้าหน้าที่หรือลากย่าของเราก็จะช่วยกันเกื้อกูลกันให้โอกาสกันจนถึงที่สุดแหละความรักไม่มีเงื่อนไขมีแต่ความงอกงามเพราะมีความเข้าใจค่ะคุณกติกก็ฟังอยู่ค่ะอ๋อกติกขอบใจมากนะกราบเรียนท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์ท่านอมโรด้วยว่าคุณแม่แข็งแรงขอพระคุณที่ท่านถามถึงนะคะท่านเคยถามคุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ใกล้ทะเลไหมคุณแม่บอกว่าก็ประมาณ40นาทีแล้วก็ถึงหัวหินท่านก็ว้าวเราบอกอยู่ใกล้ป่าละอูคือท่านมาเยี่ยมคุณแม่ตอนเป็นมะเร็งท่านมาขอว่าอย่าเพิ่งเอากระติกกลับเพราะว่าที่วัดอมรวดีไม่มีกระติกจะลำบากแต่ที่เสถียรธรรมสถานเก่งแล้วท่านก็เข้าใจคุณแม่ก็เคารพท่านมากท่านอมโรดมีปัญญามากตอนที่เดินกันที่วัดอภัยคีรีเราไปที่เวทบูด้วยกันน่ะท่านก็พูดธรรมะในรายการ This is Life ของเราเราก็ยังจำได้ว่าครูบาอาจารย์ที่กรุณาต่อกันเนี่ยนึกถึงกันก็เคารพกันแบบนี้เลยเรามีสารานุยธรรมที่นึกถึงกันมันชื่นใจมันมีมุทิตาจิตเนาะมีมุทิตาจิตคือชื่นชมยินดีในความสำเร็จความสามารถก็ฝากกราบท่านอมโรด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งคือท่านวชิโรหรือยังไรที่พูดมาคุณยายจำไม่ได้นะติจ้ะคำถามหมดนะคะอ่ะคำถามหมดอุ๊ยดีจังให้จบเร็วไปดูต้นว่ากันไหมเรานั่งดูต้นนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เนี่ยพี่ติ่งตื่นขึ้นมาก็หายใจเป็นต้นว่าก่อนนอนก็หายใจเป็นต้นว่ากำลังจะชวนพี่แจ้วขอโทษตื่นมาก็หายใจเป็นต้นกลางพี่ติ่งอ่ะเพราะว่าต้นกลางอยู่หน้าตรงนี้แต่เดี๋ยวจะชวนพี่แจ้วปลูกต้นว่าเรามาดูต้นว่ากันลูกปะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่แจ้วนำอาหารมาเลี้ยงบรรดาผู้ดับไฟป่ากับผู้ปลูกป่าทุกคนก็ติดใจเลยวันนี้กลุ่มไฟป่าก็ยังมาปลูกกระดุมทองก็ต้องขอบคุณพี่กบมากเลยที่ทำให้พวกเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะบ้านเริ่มเงียบแล้วเพราะทุกคนก็เริ่มกลับกันแต่ความร่าเริงในการทำงานของเราเนี่ยยังงอกงามเพราะความรักที่นี่ยังงอกงามเสมอค่ะตามมาเลยค่ะเราเดินกันไปโอ้นั่นแสดงว่าเขาขับรถไปเพื่อที่จะลดเดี๋ยวจะไปขอลดน้ำหน่อยนะให้เขาลดได้เลยนะจ๊ะให้ตะวันหรือยังไงโถเราก็มีต้นโพต้นว่าเนี่ยคุณแม่แอบดูในหลายมุมพี่กติกบอกว่าท่านวชิโรเจ้าอาวาสวัดที่โปรตุเกสเจ้าค่ะกราบนมัสการท่านวชิโรใช่ไหมที่โปรตุเกสกลุ่มนี้หรือเปล่าที่แบบตอนนั้นที่ท่านชยสาโรท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าขอภาพวันสโตกไปด้านในที่สุดก็ไป4วัดเลยจากวัดสายหลวงพ่อชานี่เรากำลังพูดถึงวัดสายหลวงพ่อชาที่อยู่ต่างแดนกันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีอาสาสมัครของเราเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ที่วัดอมรวดี15ปีจะ20ปีแล้วมั้งก็เลยคุยผ่านรายการและที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ของเราในสายของหลวงพ่อชาเนี่ย
ก็รู้จักไปหมดท่านเจ้าคุณตอนนี้ท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะหลวงพ่อสุเมโธของเราเนี่ยนะคะท่านก็มีความเอ็นดูคุณแม่นะคะเวลาพูดถึงคุณแม่ก็จะสรรเสริญท่านจะใช้คำว่าก็จะสรรเสริญให้ฟังว่าโอ้ผู้หญิงที่ทำงานแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมเข้าใจในศิลปะในการที่จะนำธรรมะออกไปท่านก็มีกรุณากับคุณแม่มากเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากความรักไปอย่างอาสาสมัครของเราทั่วโลกเลยนะคะให้กราบเรียนครูบาอาจารย์เพราะท่านไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าลูกศิษย์ดูค่ะสปีดขาขึ้นเดินเร็วขึ้นเพื่อให้เหงื่อออกทุกรูขุมขนของเราเราก็จะแข็งแรงมีคนนับก้าวของคุณแม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องได้มากกว่า19,000ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะได้นะเพราะว่าเดินเยอะเดินเช้าเดินเย็นเดินทำรายการธรรมะเนี่ยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บกำลังจะบอกว่าจะจบรายการก็นึกถึงหมูปล่อยเลยอ่ะหมูปล่อยจะพูดอะไรใกล้พ่อก็พิมพ์เข้ามากันแล้วกันนะเดี๋ยวยายปิดฮะฮะมีคนทวงเห็นไหมลูกยายไม่ได้ทวงแต่มีคนดูทวงเพราะฉะนั้นพ่อหมูปล่อยพิมพ์เข้ามาซะเร็วค่ะทองก้อนพิมพ์มาเร็วลูกคนทวงดูอยู่หรือเปล่าล่ะทองก้อนน่ะหรือหมูปล่อยดูหายใจหืดหายใจหืดฮะมาเร็วเจ้าลิ้นเจ้ามาลูกมาด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นถนนที่เราเคยเดินขึ้นมาที่พระเจดีย์แล้วมันร้อนพอเราตั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะปึ้งซึ่งนี่ก็ใบเหี่ยวเหมือนกันนะฉีดอะไรดีลูกทองก้อยแม่ฉีดอะไรดีอ่ะต้นไม้มันเหี่ยวอ่ะฉีดให้พี่เอเอาปุ๋ยไหมปุ๋ยใบปุ๋ยเดี๋ยวบอกมาหน่อยลูกฉีดอะไรดีให้เอช่วยฉีดหน่อยไอ้เจ้าตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อหัวใจแล้วกันนะให้ชื่อหัวใจนะลูกลิ้นห้อยเลยเดี๋ยวเดินมาฮะอ่ะมานี่เขาเอาดินมาแต่ว่ายังไม่ได้รดน้ำหรอมันเหี่ยวโอ้ยสวยงามต้นเท่ายักษ์ไปขอเข้ารดน้ำตอนจบหน่อยคำคมหมูปล่อยมายังลูกว่าไงจ๊ะไอ้นี่มันคำคมเด็กหรือมันคำคมผู้ใหญ่อ่ะยายก็ว่าเด็กมันไม่พูดหรอกทอมก็ไอ้ความอุตสาหะนะหมูปล่อยมันรู้เหรอคำว่าอุตสาหะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแม่กำลังจะรดน้ำก่อนเดี๋ยวแม่จะรดน้ำก่อนขอบใจมากนะจ๊ะแล้วก็โอ้ข้าวสดดีขอบใจลูกขอบใจไหนเอามาหน่อยสิจ้าโอ้โหต้นเขียวมากเลยค่ะลองดูคุณยายลดนิดนึงต้องลดใบแล้วเดี๋ยวไอ้กิ่งหักเราคงต้องเล็มนะลูกเนาะต้องอย่างนี้เลยไปพรมไปกว้างๆเลยลูกเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนเวลาที่มันคุณแม่ว่าไอ้ความร้อนของบริเวณนี่แหละที่มันจะทำให้มันระเหยขึ้นไปก็เหมือนพรมน้ำมนต์แหละอ่ะลืมไปรายการยังไม่จบแล้วมาต่อหนูมาต่อคุณแม่นึกว่ารายการจบแล้วคนดูคุณยายรดน้ำรดร้อนก็ขึ้นมาค่ะเพราะไม่เคยเห็นคุณแม่รดน้ำต้นไม้จริงป่ะนี่ถ้าเห็นคุณแม่รดน้ำต้นไม้ต้องเห็นคุณแม่นั่งรถคันนี้
ป็นสร้างภาพอันนี้จริงรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถที่คุณย่าจิตราถวายคุณแม่แล้วก็เป็นรถเอาน้ําแม่ชีของคุณแม่เนี่ยแม่ชีตะวันเนี่ยขับรถนะขับรถที่คุณย่าจิตราเนี่ยนะถวายเนี่ยคุณย่าจิตราเนี่ยเห็นพวกเราทำงานหนักสี่ทุ่มยังรถอยู่เลยค่ะอีรถน้ำเนี่ยจริงไหมลูกใช่ไหมนี่แหละตะวันเนี่ยค่ะกับใครเนี่ยไม่ชีกิฟต์เนี่ยค่ะสี่ทุ่มงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะต้องหาอะไรต่อขาไม่ชีสองคนให้รถให้ถึง เดี๋ยวมันเสียงดังคุณแม่ไปทางนู้นก่อนเราใส่ปุ๋ยในนี้ค่ะแล้วเราก็มายืนยอดจะขึ้นเวลาเห็นคุณแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือยอดวิวเนี่ยจะขึ้นเวลาที่แบบคือทุกคนก็เห็นว่าโอ้เสถียรธรรมสถานหนึ่งมันสวยงามเหมือนหอคอยงาช้างท่านแม่ชีสันสนีก็อยู่บนหอคอยงาช้างหารู้ไม่นะคะ33ปีที่แล้วนะคะทำงานอยู่คนเดียวยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้อุ้ยหันไปทางไหนก็ลูกหลานเต็มไปหมดความรักเต็มไปหมดศรัทธาของผู้คนก็ทำให้คุณแม่อบอุ่นมากนะคะแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่หาไม่ได้ต้องพูดคำว่าหาไม่ได้มันยากเหลือเกินที่จะเป็นผิวนะสำหรับคุณแม่แล้วถ้าว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องดูเปิดแล้วก็ช่วยล้อไอ้ผิวแห้งไอ้เนี่ยถ้าฝนตกคืนนี้พึบเลยทั้งสองต้นเลยค่ะก็อยากจะนำคำคมของครอบครัวหมูปล่อยนะมาจบเอามาห่างๆเสียงสูบน้ำรดน้ำนะคะเอ๊ะตั้งชื่อให้เขาว่าชื่อพ่อหัวใจดีไหมจ๊ะหรือพ่องอกงามงอกงามงอกงามชื่องอกงามไหมงอกงามถ้าชื่อนี่เราดูอะไรเนี่ยทำไมถึงมีเลือดเนี่ยงอกงามไปถูกใครฟันมาฮะเกิดเป็นหมาก็เป็นอย่างนี้แหละถูกรังแกนะอย่าไปให้ใครรังแกก็รู้ว่าหมาต้องทำอะไรแบบหมาแหละอย่าเลี้ยงหมาเป็นคนให้รู้ว่าหมาก็เป็นหมาแต่เป็นหมาดีแสนดีนะอันนี้เขาปาดขึ้นไปหรือเปล่าดูเหมือนเขาปาดขึ้นไปนะปาดเนี่ยขึ้นไปนะกว้างขึ้นเอาละค่ะเราจะจบวันนี้ที่หน้าพระพักพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เดินไปอีกนิดนึงพี่หนุ่มฟ้าบลูหรือยังโอ้สวยมากพี่หนุ่มโอไหมโอโอเคนะไม่ใช่โอเลี้ยงว้าวพี่เบิร์ดกับน้องแคร์แอบทำอะไรกันจ๊ะซุ่มซุ่มสวยงามค่ะวันนี้เราจะมาจบลงตรงนี้นะคะเป็นโอกาสที่เราได้ขึ้นมาที่สถูปมนต์อีกครั้งหนึ่งถึงได้รู้ว่าอ๋อทุกคนมาหามุมทำงานของตัวเองเย็นไหมจ๊ะขออนุญาตดื่มน้ำนิดได้ปะเอากล้องส่องแม่ไปก่อนนั่งได้นั่งได้ดูคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรอ่าล่ะโอ้สวยค่ะพี่หนุ่มอยากได้ฟราบูตรงนี้คือตำแหน่งที่วางพระพักตร์พระยะธาราก่อนขึ้นนะจำได้หรือเปล่าขอผ้าเช็ดหน่อยได้ไหมคะเหงื่อโอเคเวลาเดินมากเหงื่อมันออกนะคะอ่ะจ้าจับกำลังจะจบจ้าหมายความว่าพี่หนุ่มกำลังจะใช้แสงนะคะนั่งได้ไหมได้โอเค thank you ค่ะโอเคคนแก่ดีจังเลยไปไหนก็มีคนยกเก้าอี้ตามดื่มน้ำซับเหงื่อโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะจบรายการแป๊บหนึ่งนะคะหมูปล่อยเขาก็ฝากคำคมมาว่าอะไรจ๊ะความอุตสาหะทำให้ทุกอย่างสำเร็จค่ะอ๋อความอุตสาหะที่เป็นปัญญา
ปัญญาเนี่ยค่ะจะเป็นรากของความสำเร็จเพราะฉะนั้นขอให้เจริญปัญญาให้มากเมื่อชีวิตมีปัญญามากก็จะประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคนนะคะรวมทั้งพี่หนุ่มที่ส่งไฟมารู้สึกเขินมากเลยรู้สึกว่าไอ้ทุกทีเราทำหน้ามันมืดตึ๊บแต่วันนี้มีพี่หนุ่มส่องไฟค่ะขอให้ทุกคนมีไฟแห่งปัญญาเป็นความอุตสาหะที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จนะคะพบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะแล้ววันนี้อย่าลืมภาวนากับกายใจของเราให้มีความงอกงามแห่งสติปัญญาเหมือนเรามีความรักเราเรียกว่าภาวนาว่าด้วยรักนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ